เฮ้ยๆตายดูนั่นดิแบทแมนแบทแมนดูดิเพ้อแล้วแบทแมนอะไรเฮ้ยนั่นหน้าเห็นตึกนั่นหน้าเห็นเป็นลูกข้างคาวเลยไหนดูสิบ้าแล้วข้างคาวที่ไหนนี่มันนกกระปูดเอ้ยมันเมืองไทยด้วยไม่ใช่ก็อตแธมไม่ใช่ดิแน่หน้านะเออโอ้ไม่ใช่แล้วสวัสดีครับมองอะไรกันอยู่ครับก็ต้นน่ะสิครับอาจารย์เขาบอกว่าไอ้ดำๆบนตึกนั่นน่ะเป็นแบทแมนนะฮะพูดว่าไม่ใช่มั้งครับใช่ครับใช่อาจารย์ดูสิครับตึกนั่นน่ะครับอาจารย์ตึกนั่นน่ะครับอ๋อไอ้ตึกไกลๆนั่นน่ะเหรอครับเฮ้ยตาจะดีไปหน่อยมั้งไกลขนาดนั้นทำไมไม่ใช้กล้องส่องทางไกลดูล่ะครับโหอาจารย์กล้องส่องทางไกลเป็นแพงนี่ครับเฮ้ยเราทำเองได้ง่ายๆนะอาทิตย์ก่อนเนี่ยพวกคุณเรียนเรื่องเลนส์นูนแล้วก็การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนมาแล้วใช่ไหมล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เลนส์นูนเนี่ยสองความยาวโฟกัส2แบบเนี่ยนะครับแล้วก็ความยาวโฟกัสที่แตกต่างกันเนี่ยมาทำเป็นกล้องส่องทางไกลหรือที่เราเรียกว่ากล้องโทรทัศน์แบบง่ายๆเนี่ยเราก็ทำได้แล้วล่ะโอ้เหรอครับอาจารย์ผมเคยแต่ใช้แว่นขยายครับส่องตัวหนังสือตัวเล็กๆเพื่อให้มองเห็นนะครับแต่มันจะเอามาทำให้มองเห็นวัตถุไกลๆอย่างนั้นได้ด้วยเหรอครับอย่าเพิ่งสงสัยเลยช่างครับเมื่อก่อนเนี่ยผมทำการทดลองเนี่ยผมเห็นมีแว่นขยายอยู่หลายขนาดเลยผมขอยืมมาใช้ก่อนได้ไหมครับอาจารย์ไม่ครับอาจารย์เฮ้ยได้รีบไปเอาสิอยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวไม่ทันหรอกขอบคุณครับอาจารย์ผมก็ว่ามันคล้ายๆนกกระปูนะนะครับผมก็ว่าเอ๊ะมันก็นานแล้วนะทำไมไม่มาสักทีได้นะครับอาจารย์ว่าแต่แล้วเราจะต้องทำยังไงกับมันครับเนี่ยนี่นะครับเราก็เอาเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสมากกว่าเนี่ยเอาไว้ด้านหน้าแล้วก็เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสน้อยกว่าเนี่ยเอาไว้ใกล้ตาจากนั้นเนี่ยเราก็มองอีกเลนส์ที่อยู่ใกล้ตาแล้วครับมันก็จะกลายเป็นกล้องโทรทัศน์อย่างง่ายแล้วลองดูสิครับลองทำดูเอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวเราทำเองเดี๋ยวแล้วนายรู้ได้ยังไงว่าอันไหนความยาวโฟกัสมันมากน้อยกว่าครับโถเอ้ยก็เรื่องง่ายๆที่เรียนก่อนหน้านี้ไงเราก็ใช้แว่นขยายไปส่องวัตถุที่ไกลๆอย่างเช่นดวงอาทิตย์แล้วก็เอาฉากมารับพอเราขยับเลนส์จนภาพที่ฉากชัดเจนหรือเป็นจุดเราก็จะรู้ว่าระยะจากแว่นขยายถึงฉากคือความยาวโฟกัสของเลนส์นั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วครับเพราะแสงจากวัตถุที่อยู่ที่ระยะอนันต์จะไปตัดกันที่จุดโฟกัสของเลนส์นูนพอดีด้วยเหตุนี้เราจึงหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนด้วยวิธีดังกล่าวได้แต่วิธีนี้เนี่ยนำไปหาความยาวโฟกัสของเลนส์เมาส์ไม่ได้นะครับว่าไงครับหาได้หรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย์ความยาวโฟกัสมากกว่าเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ละง่ายครับชัดเลยครับแบทแมนครับต้นลองไปดูด้วยตาตัวเองก็แบทอะครับอาจารย์ไม่ต้องเลยนะครับอาจารย์แบทเหมือนกันครับแต่เป็นแบทขังขาวครับไอเนี่ยครับเมื่อวานเพิ่งไปดูแบทแมนกับผมมากำลังคลั่งได้ที่เลยเห็นอะไรก็แบทแมนไปหมดว่าแต่อาจารย์ครับทำไมเลนส์นูน2อันนะครับทำให้เราเห็นวัตถุไกลๆอย่างนู้นได้ครับจะให้ผมบอกไปมันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าครับเอางี้แล้วกันครับผมมีชุดทดลองอยู่ที่ห้องเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณทั้ง2คนไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปลองดูซิว่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวโฟกัสของเลนส์ทั้ง2กับระยะห่างของเลนส์ทั้ง2ที่มันทำให้เรามองเห็นภาพระยะไกลได้ชัดที่สุดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับไงล่ะงานเข้าเลยไหมล่ะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับเปล่าครับไม่มีครับอย่างนั้นเราไปงานแล้วกันนะครับเราลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวโฟกัสของเลนส์ทั้ง2กับอัตราการขยายของกล้องโทรทัศน์ดูนะครับครับผมให้เวลาคุณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็เอาผลมาคุยกับผมที่ห้องเดี๋ยวผมไปละเป็นไงล่ะแบทแมน2งานเลยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไปแล้วยังไม่จบอีกWow.
การทดลองที่ให้ไปทำเนี่ยพวกเราได้ความว่าไงกันบ้างครับเนี่ยครับผมได้ว่าระยะห่างระหว่างเลนส์ทั้งสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความยาวโฟกัสของเลนส์ทั้งสองบวกกันครับผมก็ได้ว่ากำลังขยายของกล้องโทรทัศน์นะครับจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความยาวโฟกัสของเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมากส่วนด้วยตัวน้อยครับแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์วัตถุประสงค์ของการสร้างกล้องโทรทัศน์นะครับก็เพื่อช่วยให้มีเครื่องมือที่ทำให้เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นระยะวัตถุของกล้องโทรทัศน์ก็จะอยู่ไกลมากๆหรือเป็นระยะอนันต์เมื่อเทียบกับค่าความยาวโฟกัส2เลนส์จากความรู้เกี่ยวกับเลนส์นูนเราจะพบว่าถ้าระยะวัตถุเป็นระยะอนันต์ภาพของวัตถุก็จะเกิดที่จุดโฟกัสหรือระยะภาพที่เกิดขึ้นก็จะเกิดที่ระยะโฟกัสของเลนส์นูนนั้นดังนั้นเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสที่ยาวกว่าซึ่งทำหน้าที่เป็นเลนส์ใกล้วัตถุจะสร้างภาพของวัตถุที่อยู่ระยะไกลๆมากๆไว้ที่ระยะประมาณโฟกัสของมันในขณะที่เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่าซึ่งทำหน้าที่เป็นเลนส์ใกล้ตา
จะขยายภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ใกล้วัตถุดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้มองภาพจะเห็นภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุดังกล่าวได้สบายตาที่สุดก็ต่อเมื่อเลนส์ใกล้ตานั้นสร้างภาพขึ้นใหม่ที่ระยะอนันต์ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุกับตำแหน่งของเลนส์ใกล้ตาจึงต้องมีระยะห่างกันประมาณเท่ากับระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้ตานั่นเองและด้วยเหตุนี้ระยะห่างระหว่างเลนส์ทั้งสองของกล้องโทรทัศน์จึงมีค่าประมาณเท่ากับความยาวโฟกัสของเลนส์ทั้งสองรวมกันนั่นเองสำหรับกำลังขยายเชิงมุมหรือ angular magnification นั้นในทางทฤษฎีหาได้จากการนำมุมเซต้าศูนย์ซึ่งเป็นมุมรองรับวัตถุของเลนส์ใกล้วัตถุไปหารด้วยมุมเซต้าซึ่งเป็นมุมรองรับภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้ตาจากการประมาณค่าแทนเซต้าศูนย์ว่ามีค่าประมาณมุมเซต้าศูนย์ซึ่งจากภาพประมาณได้ว่าเท่ากับลบ h พาร์มส่วน f ศูนย์และการประมาณค่าแทนเซต้าว่ามีค่าประมาณมุมเซต้าซึ่งจากภาพจะประมาณค่าได้เท่ากับ h พาร์มส่วน f e เมื่อนำมาหาค่ากำลังขยายเชิงมุมจึงมีค่าเท่ากับลบ f ศูนย์ส่วนด้วย f e นั่นเองกล้องโทรทัศน์อย่างง่ายที่ใช้เลนส์นูน2ชิ้นที่มีค่าความยาวโฟกัสต่างกันนี้มีชื่อเรียกว่ากล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงแบบนิวโตเนียนแล้วเราสองคนเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพที่เราเห็นจากกล้องโทรทัศน์ชนิดนี้เป็นอย่างไรเห็นเป็นภาพกับหัวครับอาจารย์ใช่ครับแต่เราก็สามารถทำให้ภาพที่เราเห็นจากกล้องโทรทัศน์เป็นภาพไม่กลับหัวได้ด้วยนะครับแล้วทำได้ยังไงล่ะครับอาจารย์เราก็ใช้เลนส์เบลล์เป็นเลนส์ใกล้ตาแทนเลนส์นูนนะสิครับกล้องโทรทัศน์ชนิดที่2นี้มีชื่อเรียกว่ากล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงแบบกาลิเลียนครับนอกจากนี้เรายังสามารถสร้างกล้องโทรทัศน์โดยใช้เลนส์กับกระจกหรือที่เราเรียกว่ากล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงได้อีกด้วยนะครับโอ้โหกล้องโทรทัศน์นี่มีหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นผมกับไต่ขอตัวไปสร้างกล้องโทรทัศน์แบบที่ใช้เลนส์เบลล์ดูบ้างนะครับจะได้มาเปรียบเทียบกับแบบที่ใช้เลนส์นูนว่าต่างกันยังไงงั้นก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของอาจารย์มากครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับแล้วยังไงอย่าลืมเอาผลมารายงานให้ผมทราบด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นไง